ข้อ10นะครับโจทย์บอกว่าเวกเตอร์ u เนี่ยเท่ากับ ai บวก bj นะครับและโจทย์บอกว่าทั้ง a และ b เนี่ยมากกว่า0ทั้งคู่โจทย์บอกว่าถ้า u มาดอทกับไอตัวเนี้ยจะเท่ากับ14แล้วโจทย์ก็บอกอีกว่า u ทำมุมทีต้ากับเวกเตอร์ i ผมให้เวกเตอร์ i เป็นชื่อว่าเวกเตอร์ v แล้วกันนะครับมุมที่ทำได้ก็จะได้เป็นมุมคอสทีต้าเท่ากับ3ส่วน5ดังนั้นผมตั้งชื่อใหม่เวกเตอร์ v เท่ากับ 1i บวก 0j ครับเขียนแบบนี้และมันมาทำมุมกันแล้วได้ค่าคอสด้วยนะครับแสดงว่าเราต้องคิดถึงสูตรนี้แน่นอนครับก็คือ u.v เท่ากับ fu fv cos θ ครับแบบนี้ดังนั้น u.v เอาเรามาดูกันก่อนว่าไอ้คำว่า u.v คืออะไรนะฮะ u.v ก็คือเอาตัวหน้าคูณตัวหน้าบวกกับตัวหลังคูณตัวหลังนั่นเองซึ่งพอเราเอา u มา .v แล้วเนี่ย u.v จะเท่ากับ a คูณ1บวก b คูณ0ซึ่งก็จะเท่ากับ a นั่นเองครับดังนั้นเราสามารถใส่ a เข้าไปตรงนี้ครับ fu ก็คือ root a กำลัง2บวก b กำลัง2ครับ fv แน่นอนว่าขนาดคือ1แน่นอนคูณกับ cos θ คูณกับ3ส่วน5ครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างครับจะได้เป็นa กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ9ส่วน25จัดรูปใหม่ให้เรียบร้อยจะได้เท่ากับ 16a กำลัง2เท่ากับ 9b กำลัง2ครับและเนื่องจากว่า a กับ b เนี่ยเป็นมากกว่า0ทั้งคู่ดังนั้นถอดรูทได้เฉพาะตัวบวกเท่านั้นได้เป็น 4a เท่ากับ 3b ครับแบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะได้ b เท่ากับ 4a ส่วน3ครับเราก็จะได้เวกเตอร์ u มาเท่ากับ ai บวก 4a ส่วน 3j นั่นเองครับเราได้มาแล้วทีนี้โจทย์บอกว่าให้เอาเวกเตอร์ u เนี่ยมาดอทกับ 5i ลบ 2j ตัวนี้เท่ากับ14ก็เอามาดอทเลยครับก็ได้เป็น ai บวก 4a ส่วน 3j นี่คือเวกเตอร์ u นะครับมาดอทกับ 5i ลบ 2j แล้วได้14ครับเอาดอทกันก็เอาตัวหน้าคูณตัวหน้าได้เป็น 5a ลบ 8a ส่วน3เท่ากับ14ครับหลังจากนั้นเอา3คูณตลอดได้เป็น 15a ลบ 8a เท่ากับ42ครับได้เท่ากับ 7a เท่ากับ42ดังนั้นเราจะได้ a เท่ากับ6และเราจะได้ b เท่ากับ8ครับได้มาแล้วโจทย์ถามว่า a บวก b เท่ากับเท่าไหร่ตอบ14ครับข้อนี้ง่ายมาก